สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะครับจากคุณกรจาติกาวานิชนะครับหัวหน้าพรรคกล้านะครับให้มาแชร์ความรู้นะครับดีๆเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะเป็นโอกาสใหม่สำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณกรครับผมสวัสดีครับอีกสวัสดีท่านผู้ชมครับครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับวันนี้จะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมถกกันนะครับว่าอย่างคำพูดนะครับของท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับที่มีข้อเสนอออกมานะครับที่บอกว่าอยากจะให้ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยกระทรวงการคลังนะครับมีการกู้เงินล้านบาทโอ้ตอนแรกคนเห็นตัวเลขนี้ก็ตกใจนะครับคุณกรบอกว่าโอ้นี่เล็งกันขนาดนี้เชียวหรือนะครับแต่ท่านก็บอกว่ามันน่าจะเป็นทางออกของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่มันเจอกับภาวะวิกฤตโควิด-19ที่มันหนักหน่วงกันมาเนี่ยโอ้นี่ลากยาวมาเข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับคุณกรคิดว่ายังไงครับมันคือทางออกจริงหรือเปล่าฮะหรือว่าที่ผ่านมานี่มันเป็นปัญหาที่ปริมาณเงินหรือว่ามันเป็นเรื่องของการใช้เงินให้มันตรงเป้าหมายฮะทั้ง2เรื่องครับต้องอย่าลืมก่อนอื่นนะว่าแผนการกู้เงินก้อนแรก1ล้านล้านบาทเนี่ยมันก็มีสมมุติฐานนะครับว่าโควิดจะไม่มีระลอกที่2ระลอกที่3นะครับพอมันเกิดระลอกตามๆกันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้รัฐบาลต้องออกพรกที่2นะครับก็คืออีก500ล้านนะการที่ท่านผู้ว่าออกมาพูดถึงอีก1ล้านล้านเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คาดไม่ถึงนะครับคือเดิมทีเนี่ยเมื่อปีที่แล้วทางรัฐบาลก็อาจจะคาดว่าปีนี้น่าจะเริ่มฟื้นแล้วเพราะน่าที่จะสามารถเปิดประเทศได้แต่พอสังคมระบบเศรษฐกิจติดกับดักโควิดแล้วรุนแรงกว่าครั้งแรกอีกเนี่ยก็เลยเริ่มมีความกังวลว่าเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมันจะขาดนะครับแล้วก็กลไกที่จะเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจได้ที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือรัฐบาลนั่นคือตรรกะที่มาของข้อเสนอของท่านผู้ว่านะครับซึ่งท่านผู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พูดให้เรามีความสบายใจนะครับว่าสถานะทางการคลังของประเทศเนี่ยสามารถที่จะแบกรับภาระหนี้สาธารณะได้อีก1ล้านล้านบาทนะครับโดยไม่ต้องมีความกังวลในแง่ของเสถียรภาพตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับความจริงตอนที่รัฐบาลกู้1ล้านล้านแรกเนี่ยก็มีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนผมเองด้วยนะครับก็บอกว่ากังวลว่า1ล้านล้านจะไม่พอนะครับแล้วก็ควรที่จะคิดเผื่อไว้เลยว่าอาจจะต้องใช้เงินมากกว่านั้นมันก็มีความกังวลในส่วนของตัวเพดานหนี้สาธารณะนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่เราเบิกจ่ายในส่วนของพรกที่2คือ500ล้านครบถ้วนแล้วเนี่ยมันก็จะดันหนี้สาธารณะเทียบกับ GDP ของประเทศเนี่ยขึ้นไปเกือบๆจะชนเพดาน 60% นะครับอยู่ที่ระดับประมาณ 58% ถ้าบวกกับการกู้ยืมเพื่อชดใช้การขาดดุลในงบประมาณปี65นะครับที่สภาก็เพิ่งได้อนุมัติตัวงบประมาณไปแล้วก็จะมีการเริ่มบังคับใช้ช่วงวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยทะลุผ่าน 60% แน่นอนซึ่งก็มีความจำเป็นตามกฎหมายวินัยทางการคลังเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องปรับเพดานนะครับคราวนี้พอปรับเพดานเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนายกก็คงต้องเผื่อปรับเผื่อไว้เลยนะครับจาก60ก็คงจะต้องปรับเผื่อไปเป็น 70% เพราะว่าแนวโน้มที่จะต้องขาดดุลต่อไปนะครับยังไงก็มีอยู่คือผมมองไม่เห็นสถานการณ์ในอีกหลายปีข้างหน้านะครับที่เราจะมีงบสมดุลได้งบประมาณยังไม่ต้องพูดถึงการออกพรกซึ่งพรกนี่คือกฎหมายพิเศษนะครับในการให้อำนาจการกู้เพิ่มเติมแต่ว่าลำพังเพียงงบประมาณเนี่ยนะเราก็สมมุติได้เลยว่าทุกๆปีก็คงจะต้องขาดดุลประมาณเนี่ยครับอย่างน้อย400ล้าน500ล้านทุกปีไปอีกระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ความจริงปี65เนี่ยหนึ่งในความกังวลซึ่งก็มีการอภิปรายในสภาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหนึ่งในความกังวลก็คือสมมติฐานรายได้ของรัฐบาลเนี่ยอาจจะสูงเกินไปด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่า อย่างปีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ารายรับของรัฐบาลเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการไว้ในสมมติฐานการคำนวณงบประมาณปี64คือปีปัจจุบันนะครับปี65ก็อาจจะต่ำกว่าที่คาดไว้อีกหวังว่าไม่นะครับแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าต้องกู้เพิ่มเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นต้องกู้อีกเยอะนะครับก็จึงเป็นเหตุที่ต้องมานั่งพิจารณากันอย่างละเอียดว่า
การออกพรก1ล้านล้านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อได้นะครับจากการแสดงความเห็นของท่านผู้ว่านี่ก็คือถ้าจะกู้ได้นะครับเอาอย่างนี้ถ้าจะกู้ได้เงินมีและตอนนี้เนี่ยข้อดีอย่างนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเรามีหนี้สาธารณะจำนวนหนึ่งไม่ได้มากนักเทียบกับเศรษฐกิจของเรานะครับประเทศอื่นๆถ้าเทียบกับเศรษฐกิจของเขาหลายๆประเทศมันเท่ากับ 100% เลยด้วยซ้ำไปของ GDP ของเรายังอยู่ที่เนี่ยครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ข้อดีอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อต่างเมื่อเทียบยกตัวอย่างกับอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยหรืออินเดียอย่างเงี้ยนะครับก็คือหนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นเงินที่กู้จากภายในประเทศเกือบทั้งหมดคือประมาณ 98% นะครับของหนี้สาธารณะของไทยเราเนี่ยเป็นการกู้เงินบาทภายในประเทศเพราะนั้นมันลดความเสี่ยงลงไปเยอะนะครับลดความเสี่ยงลงไปเยอะคือครั้งสุดท้ายที่เรามีหนี้สาธารณะหรือการกู้ยืมโดยรัฐบาลจากต่างประเทศเนี่ยก็คือช่วงต้มยำกุ้งนะครับตอนนั้นเนี่ยความจริงหนึ่งในสาเหตุที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเพราะมีการกู้ยืมเงินหนี้ต่างประเทศแต่ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการกู้โดยภาคเอกชนนะครับแล้วก็พอเกิดการลอยตัวค่าเงินบาทขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้เราแบกรับภาระนี้เพิ่มขึ้นไม่ได้นะแต่ว่าหลังจากนั้นนะมาเนี่ยผมคิดว่าพฤติกรรมของทั้งเอกชนทั้งของรัฐเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เนื่องจากสภาพคล่องในประเทศเรามีจากหลายสาเหตุนะครับมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะกู้ยืมในแต่ละปีได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตลาดเงินต่างประเทศมันก็เลยลดความเสี่ยงของเราลงไปจะสังเกตว่าพอมันมีข่าวสหรัฐอเมริกาจะเริ่มที่จะอะไรอ่ะเทเปอร์กระชับนโยบายทางการเงินของเขาเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบทันทีเลยกับเงินรูเปียของอินโดนีเซียมีผลกระทบทันทีกับความเชื่อมั่นนะครับที่ต่างประเทศมีกับอินโดนีเซียเพราะอะไรเพราะอินโดนีเซียเขามีหนี้ที่กู้จากต่างประเทศในที่เป็นเงินดอลลาร์เยอะถ้าสมมติสหรัฐอเมริกาหรือรัฐบาลธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของเขาให้มันตึงขึ้นก็หมายความว่าดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นภาระต่องบประมาณของประเทศที่กู้เงินเป็นเงินดอลลาร์ก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันของเราไม่ได้มีปัญหานั้นโดยตรงนะครับอาจจะมีผลกระทบทางอ้อมแต่ว่าโดยตรงเนี่ยเราไม่มีเพราะเราอย่างที่ว่าครับไม่ได้พึ่งพาการกู้เงินต่างประเทศเพราะนั้นผู้ว่าออกมาบอกว่า1ล้านล้านกู้ได้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นสัญญาณให้กับรัฐบาลว่าถ้าจำเป็นนะครับในฐานะธนาคารกลางที่ดูเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินของประเทศเนี่ยมองว่าเป็นความเสี่ยงที่เรารับได้คราวนี้มันก็เหลือเพียงแค่ว่าจะกู้ตอนไหนจะกู้ไหมจะกู้ตอนไหนแล้วที่สำคัญคือกู้แล้วไปใช้ทำอะไรครับซึ่งถ้าผมดูสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าความจำเป็นที่ต้องกู้ตอนนี้ยังไม่มีนะครับที่พูดได้ก็เพราะว่าพรก.เงินกู้รอบที่แล้วที่ 500,000 ล้านเนี่ยนะฮะมันยัง มีการเบิกจ่ายใช้ไปเพียงแค่ประมาณ 20% คือประมาณ 100,000 ล้านนะ มันเหลืออีก 400,000 ล้านซึ่งผมคิดว่าเราก็ควรที่จะต้องมีแผนการใช้เงินส่วนนี้นะครับแล้วก็มีการประเมินผลของการใช้เงินส่วนนี้ต่อเศรษฐกิจก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจำเป็นที่ต้องกู้เพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็อย่าลืมอย่างที่เมื่อสักครู่กล่าวไว้แล้วนะครับก็คือในตัวงบประมาณ65เองก็จะต้องกู้อยู่แล้วอีกประมาณ400ล้านบาทนะเพราะนั้นใน1ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลก็ต้องกู้เกือบ1ล้านล้านบาทอยู่แล้วนะครับโดยที่ เราก็หวังว่าการฉีดวัคซีนการบริหารจัดการในเรื่องของโควิดเนี่ยจะส่งผลทำให้เราสามารถที่จะเปิดเศรษฐกิจเปิดประเทศได้เริ่มที่จะมีรายได้เข้ามาใส่กระเป๋าพี่น้องประชาชนซึ่งถ้าเราทำได้เร็วทำได้ดีนะอาจจะไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการกู้ในงบประมาณเพื่อมาชดเชยการขาดดุลครับท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมันจะมีหลุมดำในเชิงของตัวรายได้นะครับของทั้งพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการต่างๆนะครับคิดเป็นเม็ดเงิน 2.6 ล้านล้านบาทนะครับคุณกรคือคำถามของมันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วคือหลุมดำนี่ก็คือรายได้ที่สูญเสียไปนะครับจากล็อกดาวน์จาก
นโยบายการห้ามการรับท่องเที่ยวนะครับและอื่นๆนั่นคือประมาณการรายได้ที่หายไปความจริงพูด 2.6 ล้านล้านไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่เงินมันเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าลองถามพวกเรากันเองแต่ละคนนะครับโดยเฉพาะผู้หาเช้ากินค่ำเนี่ยคือมันไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้มาหลายเดือนแล้วนะครับบางคนเป็นปีแล้วนะผู้ค้าผู้ขายเจ้าของร้านอาหารเจ้าของผับเจ้าของบาร์เจ้าของโรงแรมทุกคนขาดรายได้กันหมดนะนั่นคือรวมๆกันเนี่ยทางผู้ว่าก็ประเมินว่ามันน่าจะอยู่ที่การสูญเสียรายได้ไปประมาณ 2.6 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าก็เลยมองว่าต้องเติมเข้ามานะครับต้องอัดฉีดเข้ามาจริงๆเนี่ยผมเองก็ อยากที่จะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าพูดก็พูดเถอะด้วยความเคารพท่านผู้ว่าเนี่ยหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ผ่านมานะครับมันก็คือจริงๆการขับเคลื่อนนโยบายของแบงก์ชาติเองด้วยนะคือท่านผู้ว่าออกมาบอกว่าเอ้ยรัฐบาลกระทรวงการคลังกู้ได้1ล้านล้านอัดฉีดเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปดูตั้งแต่สมัยที่รัฐบาลออกพรกร1ล้านล้านบาทเนี่ยนะจริงๆมันมีการออกกฎหมายอีก2ฉบับเป็นพรกรเช่นเดียวกันนะครับโดยแบงก์ชาติซึ่งทั้ง2ฉบับเนี่ยก็มีเป้าหมายในการที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์โควิดเหมือนกันนะครับฉบับที่มีความสำคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือพรก.เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับ SME นะฮะซึ่งมันผ่านเวลาผ่านไปนานมากนะครับหลายเดือนมีเสียงสะท้อนชัดเจนนะจากผู้ประกอบการว่าเขาเข้าไม่ถึงเขาเข้าไม่ถึงเงินส่วนนี้คือความจริงเนี่ยมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับตั้งแต่ตอนที่เราเห็นนโยบายนี้นะครับเพราะว่าโครงสร้างนโยบายเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่เป็นการปล่อยสินเชื่อจากแบงก์ชาติผ่านธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วมันจึงเป็นปัญหาคอขวดนะครับมันเป็นปัญหาเรื่องของความเสี่ยงหรือความพร้อมในการรับความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ด้วยซึ่งมันก็เลยทำให้เขาไม่พิจารณาในการที่อนุมัติให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงนะครับรายเล็กรายน้อยที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วไม่มีใครเข้าถึงเงินส่วนนี้มันก็เลยคือพูดง่ายๆไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับก็มีเสียงสะท้อนเข้าไปทางแบงก์ชาติก็พอดีมีช่วงของการเปลี่ยนผู้ว่าแบงก์ชาติด้วยอะไรด้วยทางแบงก์ชาติก็ได้ปรับเงื่อนไขนะครับให้มันง่ายขึ้นแต่มันก็ยังยากอยู่ดีนะครับถ้าถามผู้ประกอบการวันนี้ผู้ประกอบการระดับ SME นะครับถามว่าอะไรเป็นปัญหาหลักของเขาปัญหาสำคัญที่สุดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคือเขาขาดสภาพคล่องนะครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อตามนโยบายทั้งของรัฐบาลและของแบงก์ชาติได้นะเพราะนั้นเอาละเรื่องของการกู้จริงๆใครก็กู้ได้ครับมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนนะแต่ว่ามันก็ต้องมีคำถามว่านอกจากที่จะบอกให้ทางกระทรวงการคลังกู้เงินให้ประเทศไทยเป็นหนี้เพิ่มอีก1ล้านล้านบาทแล้วเนี่ยก็ต้องขออนุญาตด้วยความเคารพถามกลับไปทางแบงก์ชาติว่าแล้วแบงก์ชาติเองคิดว่ายังทำอะไรได้เพิ่มมากขึ้นไหมในการที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าทำได้นะครับผมเชื่อว่าทำได้แล้วก็ความจริงการที่แบงก์ชาติออกมาเหมือนกับเดี่ยวๆเลยนะครับพูดถึง1ล้านล้านบาทเนี่ยโดยที่ดูเหมือนไม่ได้ประสานกับทางทีมเศรษฐกิจหรือว่าทางกระทรวงการคลังมาก่อนเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่โอเคมันสะท้อนถึงความเป็นอิสระในการทำงานของแบงก์ชาตินะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในช่วงวิกฤตเนี่ยเราจะสังเกตว่าในเกือบทุกประเทศที่เขาประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขาเนี่ยรัฐบาลแบงก์ชาติรัฐบาลกระทรวงคลังกับแบงก์ชาติเนี่ยทำงานเป็นทีมเดียวกันเลยนะครับมันจะไม่มีหน่วยงานหนึ่งแสดงความเห็นออกมาแล้วหน่วยงานหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะขานรับหรือไม่รับนะฮะคือเขาต้องคุยกันมาเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะพูดแต่ของเรามันกลายเป็นแนวคิดข้อเสนอของหน่วยงานหนึ่งที่แน่นอนที่สุดมีความสำคัญมากกับระบบเศรษฐกิจโดยที่เราไม่ได้รู้เลยนะครับไม่ได้มีสัญญาณตอบรับมาแม้แต่นิดเดียวว่าแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งที่จริงๆต้องเป็นผู้นำข้อเสนอนี้ไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเขาคิดยังไง
มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงแล้วมันก็สะท้อนการทำงานที่อาจจะไม่มีเอกภาพเท่าที่ควรครับครับเอ๊ะแต่ทางฝั่งของแบงค์ชาติจริงๆจะว่าไปเขาก็ทำหลายอย่างเหมือนกันนะครับคุณกรอาจจะมีการปรับปรุงซอฟต์โลนรอบแรกที่ออกมาก็อาจจะไม่ได้เสียงตอบรับที่ดีก็ไปปลดล็อกอะไรบางอย่างนะครับก็ดูเหมือนเสียงตอบรับก็ดีขึ้นพักซับพักนี่อะไรต่างๆคือเขาก็พยายามจะออกมานะคือจริงผมไม่ได้ดีเฟนต์ให้แบงค์ชาตินะครับแต่แค่อยากจะชี้ให้เห็นว่ามันมีและผมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับผมก็ไม่ได้มีเจตนาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะตำหนิแบงค์ชาติเพียงแต่ผมคิดว่าตัวธนาคารกลางเองตัวแบงค์ชาติเองเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะช่วยทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากการที่จะเสนอใหทางกระทรวงคลังกู้เงินเพิ่มเติมครับอ๋อครับเขาทำอะไรได้เพิ่มอีกฮะรวมถึงทางฝั่งของกระทรวงการคลังด้วยนะครับจะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสริมไปเลยนะครับคุณจิตกรนะครับบอกว่าสวัสดีครับผมติดตามรายการจาก USA นะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะได้เห็นความเห็นของทั้งสองฝั่งประเด็นนี้เลยนะครับที่บอกว่ากระทรวงการคลังกับทางแบงก์ชาติทำไมความเห็นไม่ตรงกันครับแล้วถ้ากู้ครั้งนี้แล้ว1 ล้านล้านบาทต้องถามต่อว่ามันจบหรือเปล่าฮะ1 ล้านล้านมันไม่น่าจะพอการเยียวยาหรือว่าการแก้ไขเศรษฐกิจหรือเปล่าคุณกรว่ายังไงคือมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการใช้เงินสำคัญมากครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยตัว1 ล้านล้านแรกนะครับที่กู้ไปก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าที่มีการจัดสรรกว่าที่จะมีการเบิกจ่ายนะครับณวันนี้เนี่ยก็คือใช้ไปเกือบหมดละแต่ในส่วนของ500,000 ล้านผมจะไม่ได้ว่าออกมาเดือนไหนแต่ก็หลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็คือใช้ไปแค่100,000 ล้านนะฮะเหลืออีก400,000 ล้านซึ่งก็มีคำถามว่าแล้วแผนการเบิกจ่ายเงิน400,000 ล้านที่เหลือเนี่ยมันจะเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเมื่อไหร่นะครับแล้วก็หลังจากใช้เงิน400,000 ล้านนั้นไปแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เศรษฐกิจของเราจะเริ่มกลับเข้ามาสู่ความเป็นปกติแล้วหรือยังนะครับตรงนี้มันจะเป็นคำตอบว่าไอ้1 ล้านล้านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกู้หรือไม่คือถ้าสมมติว่าเราเปิดประเทศได้แล้ว เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามามีรายได้ เปิดร้านอาหารได้คนออกไปจับจ่ายใช้สอยได้นะมันก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยลงนะครับในการที่จะต้องกู้เพิ่มเพราะอย่าลืมเรากู้ในการขาดดุลงบประมาณ อยู่แล้วนะครับตามพรบงบประมาณที่เพิ่งได้รับการพิจารณาไปตรงนี้ครับมันถึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามาดูนะครับเรามาดูว่าในประสิทธิภาพในการใช้เงินกู้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อเป็นลักษณะของการผันเงินตรงให้กับประชาชนนะครับอันนี้เนี่ยมันประสิทธิภาพสูงมากนะครับจะเห็นนะครับแต่ในส่วนของ1 ล้านล้านบาทเนี่ยส่วนที่เป็นการผันเงินโครงการต่างๆเราไม่ทิ้งการและโครงการอื่นๆในการที่จะเติมรายได้โดยตรงเข้ากระเป๋าของประชาชนเนี่ยมีการเบิกจ่ายไปเกือบ 99% นะครับของงบประมาณที่มีการจัดสรรมาเกือบ 99% นั่นก็คือถือว่ามีประสิทธิภาพที่สูงมากนะครับแต่พอเป็นโครงการที่ต้องพึ่งระบบราชการนะฮะเป็นโครงการที่ต้องพึ่งกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างคราวนี้เราจะเห็นประสิทธิภาพเนี่ยลดลงไปมากนะครับ อย่างเช่นมันมีส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะซึ่งมันก็มีคำถามตั้งแต่แรกนะครับว่าอันนี้มันคือเงินกู้พรก.แก้ปัญหาโควิดทำไมคุณถึงต้องมาจัดให้กับแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันถูกที่ถูกทางไหมแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันน่าที่จะเป็นเรื่องที่ไปใช้เงินงบประมาณปกติหรือเปล่านะครับแต่เอาละเขามีการจัดสรรส่วนนี้เนี่ย อยู่ก็ไม่ได้เยอะนะครับ 7,000 ล้านแต่แม้แต่จัดสรรไป 7,000 ล้านเนี่ยณวันนี้เขาใช้ไปได้เพียง600 กว่าล้านคือไม่ถึง 10% นะครับตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นมันเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเงินมันพอไหมเนี่ยต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดสรรอย่างไรแล้วก็ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายนะครับตามโครงการที่จัดสรรไปเนี่ยมันมีมากหรือมีน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสมมติกู้มา1 ล้านล้านแล้วจัดสรรเข้าไปให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดยกตัวอย่างนะครับเวลาผ่านไป1 ปีเบิกจ่ายได้แค่ 10% มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นผมคิดว่า
มื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยการจัดสรรเงินจากพรก.ผมคือพรก.เนี่ยผมขออธิบายนิดเดียวครับมันคือการออกกฎหมายโดยฝ่ายบริหารนะครับไม่ต้องผ่านขั้นตอนของสภาในระดับเดียวกันกับการออกพระราชบัญญัติพรบนะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ย เปิดช่องให้กับรัฐบาลสามารถที่จะออกกฎหมายในรูปของพรก.ได้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นนะครับจะใช้คำนั้นฉุกเฉินและจำเป็นก็คือต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนครั้งแรกที่มีการออกพรก.กู้เงินแบบนี้เนี่ยก็คือตอนสมัยผมเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ทำให้เงินรายได้ของรัฐบาลเนี่ยน้อยกว่าที่คาดไว้เพราะ GDP มันจากที่คิดว่ามันควรจะบวก 3% 4% พอสถาบันการเงินของทางประเทศทางตะวันตกเขาล่มสลายเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับเราทำให้เศรษฐกิจ GDP เราติดลบทันที 7% มันก็มีผลนะครับต่อรายรับของรัฐบาลเราก็เลยออกพรก.ตอนนั้นนะครับที่เราเรียกว่าพรก.ไทยเข้มแข็งก็เนี่ยครับ 500,000 ล้านเนี่ยแล้วก็เราก็มานั่งพิจารณาว่าเนื่องจากมันเป็นการกู้เพื่อแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านะครับในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยลักษณะโครงการที่เราจะใช้เงินส่วนนี้เนี่ยก็ควรจะเป็นโครงการที่นำไปสู่การเบิกจ่ายโดยเร็วนะครับแล้วบทเรียนของเราเนี่ยก็คือโครงการที่หน่วยงานราชการขอมานะครับแล้วก็บอกกับเราบอกว่าพร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมหมดสามารถเบิกจ่ายได้ทันทีเนี่ยเอาเข้าจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวครับ mm-hmm. แม้แต่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยในช่วงที่มันยังเป็นช่วงอนาล็อกยังไม่มีแอปเป๋าตังยังไม่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับโครงการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเบิกจ่ายก็คือโครงการผันเงินนั่นแหละแต่ตอนนั้นเราต้องออกเป็นรูปของเช็คนะครับตอนนั้นเรามีโครงการเช็คช่วยชาติคล้ายๆกันในแนวความคิดนะครับก็ใช้เวลานานหน่อยเทียบกับการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับมีรัฐบาลถัดไปที่ออกพรก.ก็รัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมปี54ท่านก็ออกพรก.เพื่อที่จะมาแก้ปัญหานั้นนะครับแล้วก็มารัฐบาลเนี่ยครับรัฐบาลของท่านประยุทธ์เป็นรัฐบาลแรกที่ออกพรก.ถึงกู้เงิน2ครั้งนะครับก็คือ1ล้านล้านครั้งหนึ่งแล้วก็500,000ล้านครั้งหนึ่งแล้วเราก็พบอีกว่าโครงการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ส่งผลทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดเนี่ยก็คือการผันเงินโดยตรงเข้าสู่กระเป๋าของประชาชนเพราะนั้นในส่วนของ500,000ล้านที่ยังเหลือเนี่ยผมก็คิดว่าทางรัฐบาลก็จัดส่วนใหญ่ไว้เพื่อที่จะเยียวยาประชาชนนะครับที่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็คือส่วนนั้นแหละครับที่ใช้ไปแล้วที่ผมบอกว่าแสนล้านเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยก็คือการใช้ในกรณีเยียวยาผู้ประกันตนนะครับในกองทุนในระบบกองทุนประกันสังคมส่วนที่เหลือเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือเรื่องของการเยียวยา SME บ้างลูกจ้างบ้างนะครับซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันตรงจุดตรงเป้านะครับแล้วก็สนับสนุนคราวนี้ถามว่าเราคิดว่าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องเยียวยารายได้ให้กับประชาชนไปอีกนานเท่าไหร่นี่คือคำถามนะครับถ้าถามผมวันนี้เนี่ยนะผมก็คิดว่าเราคิดเผื่อไว้เลยก็ได้นะครับอย่างน้อย3เดือนนะครับอย่างน้อย3เดือนที่เราควรที่จะต้องให้ความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลจะดูแลให้คุณมีเงินติดกระเป๋าอยู่สมมติคนละสัก 5,000 นะฮะในกลุ่มผมจุดเริ่มต้นนี้ก็คือกลุ่มผู้ที่อยู่ในเขตล็อกดาวน์ก่อนก็คือพื้นที่สีแดงเข้มนะครับสมมุติ10ล้านคนนะฮะแล้วเราบอกว่าอีก3เดือนเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลจะยิงเงินตรงเข้ากระเป๋าคุณเดือนละ 5,000 บาทนะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าด้วยเงินประมาณ 300,000 ล้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแลให้ประชาชนมีอยู่มีกินได้ในระดับหนึ่งไปอีกเนี่ยครับ2เดือน3เดือนนะฮะซึ่งในส่วนของตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับวันนี้ยังจำเป็นรัฐบาลก็ต้องถามตัวเองว่าเงินที่ยังเหลืออยู่จากพรก. 500,000 ล้านเนี่ยมันเพียงพ
จากการเยียวยาลักษณะนี้หรือไม่นะครับแล้วก็ในส่วนของงบกลางของท่านนายกที่เพิ่งได้รับอนุมัติงบประมาณไปความจริงปี64เพราะ65มันยังใช้ไม่ได้นะครับมันต้องรออีกเดือนนึงเต็มๆก่อนที่จะเริ่มใช้ได้นะครับ64บวก65เนี่ยเพียงพอต่อการที่จะมาใช้กับการเยียวยารายได้ที่ขาดไปของประชาชนกลุ่มนี้หรือไม่นะครับถ้าไม่พอนะครับถ้าไม่พอผมคิดว่าก็พิจารณาได้เลยครับว่าจะต้องกู้เพิ่มเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำนะฮะแต่มันจะเป็น1ล้านล้านหรือเปล่าหรือมันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็สุดแล้วแต่ถ้ามีการกู้เพิ่มเพราะรัฐบาลณวันนี้เนี่ยมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะเยียวยารายได้ให้กับประชาชนผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าจะต้องกู้นะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งต้องกู้แต่ถ้ากู้แล้วมาจัดสรรเหมือนกับที่เคยจัดสรรไปในกรณี1ล้านล้านกับ5แสนล้านให้กับโครงการโน่นนี่นั่นเนี่ยนะครับที่ผมมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าถึงจัดสรรไปก็ใช้ไม่ทันอยู่ดีแล้วก็คือเงินมันก็เข้ามาในระบบเศรษฐกิจได้ช้าเกินไปอยู่ดีนะครับประมาณนั้นครับตอนนี้คำถามมาล้นทะลักมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปเร็วๆนะครับคุณดร.มิ่งขวัญมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ขวัญนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ผมเองก็ให้ความเคารพเนี่ยนะครับท่านบอกว่าถ้าคุณกรเป็นรัฐมนตรีคลังณเวลานี้เลยนะครับจะออกมาตรการอะไรบ้างช่วยประชาชนขอตอนนี้เลยนะครับที่มันเร่งด่วนแบบสุดๆเลยเพื่อหาทางออกให้กับประชาชนในเวลานี้ค่ะครับผมความจริงตอบง่ายเลยนะครับคือมี2กลุ่มที่ผมคิดว่ายังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ประกอบการระดับ SME นะครับขาดทั้งรายได้ขาดสายป่านแล้วก็ไม่สามารถที่เข้าถึงแหล่งทุนได้เราพูดมาหลายครั้งนะครับว่ามาตรการช่วยเหลือ SME เนี่ยควรที่จะยิงตรงเลยผมยกตัวอย่างอย่างล่าสุดเราได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาไปพบคนติดเชื้อคนหนึ่งเขาก็เลยจะล็อกดาวน์นะครับเนี่ยใช่นะแต่ว่าณวันที่เขาประกาศล็อกดาวน์เนี่ยที่ผมสนใจคือประเด็นนี้นะครับณวันที่เขาประกาศล็อกดาวน์เนี่ยเขาประกาศนโยบายเยียวยาเต็มชุดเลยนะครับพร้อมกันคือไม่มีไม่ใช่วันนี้ประกาศล็อกดาวน์แล้วเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยเอาเรื่องเข้าครม.ประชุมนะครับคือเขาเซตมาพร้อมเลยนะครับวันที่เขาประกาศล็อกดาวน์เขาบอกเลยว่าเขาจะเยียวยายังไงนะฮะแล้วก็เงินที่เขาเยียวยาเนี่ยมันเขามุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับโดยที่มันก็เป็นเงินเยียวยาแหละประเทศเขารวยกว่าเราเพราะนั้นเม็ดเงินมันก็จะมากกว่าเม็ดเงินที่รัฐบาลไทยสามารถที่ดูแลผู้ประกอบการของไทยได้แต่มันมีความชัดเจนนะครับว่าทุกคนเข้าถึงได้แล้ววิธีเขาวัดเนี่ยง่ายผมก็เคยเสนอแนวความคิดนี้กับรัฐบาลเหมือนกันนะครับวัดง่ายๆเลยว่ารายได้เนี่ยของผู้ประกอบการเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่คือมันมีบางธุรกิจที่ไม่เยอะนะครับแต่มันมีบางธุรกิจที่ความจริงช่วงโควิดเนี่ยกลับขายได้ดีกว่าอาจจะมีช่วงรายได้สูงกว่านะครับอาจจะเป็นพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือยอดขายจะลดลงเขาตั้งเกณฑ์ไว้เลยว่าใครยอดขายลดลงกว่า 30% นะครับจะได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่กำหนดจากปี2019อย่างนี้แหละฮะก่อนโควิดใช่จากปี2019ใช่ครับถูกต้องเลยซึ่งผมว่ามันแฟร์นะฮะเราอาจจะบอกว่าโอ้โหอันนั้นเนี่ยแล้วผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยอยู่นอกระบบภาษีนะฮะก็คือพูดง่ายตัวยอดขายมันอาจจะเป็นตัวยอดขายที่พิสูจน์ยากอีกเล่มหนึ่งครับจริงตรงนี้เนี่ยมันอันดับแรกผมคิดว่าโอเคนะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตอบแทนผู้ที่เสียภาษีนะครับคือเดี๋ยวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีเนี่ยค่อยมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะเสนอมาตรการเยียวยามันไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยเขาในสถานการณ์แบบนี้เราช่วยทุกคนแต่เงื่อนไขคือจากนี้ไปคุณต้องเข้าระบบภาษีนะครับซึ่งผมคิดว่ามันแฟร์นะครับแล้วก็เมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบภาษีแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเยียวยาโดยรัฐบาลในอนาคตเนี่ยจะแม่นยำมากขึ้นแล้วทำได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะมีดัตต้าเบสหมดนะครับเสียแวดเท่าไหร่ความจริงตัววัดที่ดีตัวหนึ่งถ้าสมมติกังวลมีหลายบัญชีเนี่ยก็คือ
ก็คือใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสียนะครับลดลงเกินกว่า 30% 40% เราถือว่าเขาเดือดร้อนชดเชยเลยจะชดเชยในสัดส่วนคำนวณเท่าไหร่ยังไงก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาคำนวณการชดเชยดูคล้ายๆกับเราความจริงรัฐบาลนี้คิดคล้ายๆกันในประเด็นนี้นะครับก็คือวัดจากจำนวนลูกจ้างที่มีโดยที่เขาแคปไว้ว่าเขาจะคำนวณให้มากสุดก็คือลูกจ้าง200คนนะครับก็สะท้อนปรัชญาความคิดตรรกะของเขาว่าเขาจะดูแลผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรายังมีมาตรการน้อยไปนะครับที่จะดูแลผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารร้านทำผมยิมธุรกิจต่างๆที่มันเห็นอยู่แล้วชัดๆนะครับว่าได้รับผลกระทบจากคำสั่งการยุติการเปิดกิจการนะครับโดยรัฐบาลนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับต่อคำถามเดิมนะครับว่าถ้าเป็นมีอำนาจตอนนี้จะทำอะไรเนี่ยก็คือยิงเงินเข้ากระเป๋าชาวบ้านนะครับตรงนี้ยังไงยังมีคนจำเป็นนะครับโอ้ผมเห็น คือคนเดือดร้อนมากครับคือผมต้องบอกคนไทยอดทนมากนะครับคือนึกไม่ออกเลยว่าจนก็จนอยู่แล้วนี่ก็ท่วมหัวอยู่แล้วรายได้ก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วแล้วนี่ขาดโอกาสการทำหากินมากี่เดือนกันแล้วเนี่ยครับแต่เราก็ยังอยู่กันได้อะนะฮะอาจจะด้วยจิตอาสาของสังคมบ้างด้วยโครงระบบครอบครัวนะครับและระบบชนบทดูแลเมืองในกรณีวิกฤตคืออาจจะด้วยหลากหลายเหตุผลทางสังคมซึ่งน่าศึกษามากนะครับแต่จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยความเดือดร้อนมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเหมือนกับที่เสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยให้เขามีความมั่นใจไปเลยว่าอย่างน้อย3เดือนทุกคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เดือดร้อนรับไปเลยเดือนละ 5,000 นะครับไม่ต้องมาต่อเดือนต่อเดือนไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนอีกนะครับเรารู้อยู่แล้วใครเป็นใครเรารู้อยู่แล้วว่าใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการบางเรื่องขอพูดเพื่อความแฟร์นะครับหลายๆเรื่องรัฐบาลทำอยู่แล้วนะครับจะครบไม่ครบจะทันต่อความต้องการหรือไม่ยังไงก็เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนด้วยนะตรงนี้เนี่ยผมว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็มีนโยบายในการที่จะดูแลผู้ประกันตนที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มนะครับมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะครับหลากหลายประเภทผู้ประกันตนนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็อีกตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนไปได้เลยครับว่าควรจะดูแลเขาไม่ใช่เดือนต่อเดือนแต่ว่าดูแลเขาไปเลยอย่างน้อยอีก3เดือนนะครับผมใช้คำว่าอย่างน้อยด้วยนะครับถ้าดูตามสถานการณ์เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องดูแลเขานานกว่านั้นแต่อย่างน้อยถึงสิ้นปีนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูให้มันครบนะครับเพราะว่าคือปัญหาคือ data ของเรามันอาจจะยังไม่ค่อยแม่นมันมีหลายคนที่ตกหล่นซึ่งผมคิดว่าต้องให้เขาได้รับความช่วยเหลือให้ได้เพื่อความยุติธรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่น้องที่เป็นคนต่างจังหวัดนะครับมาทำงานทำมาหากินอยู่กรุงเทพนะฮะเป็นแรงงานอิสระก็คือไม่ได้เป็นลูกจ้างนะครับไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรา40เพราะอะไรเพราะว่าตามกติกาเนี่ยสมมติมาจากสุรินทร์อย่างเงี้ยนะฮะสุรินทร์ไม่ได้เป็นเขตพื้นที่สีแดงเข้มใช่ไหมครับไม่แน่ใจสมมติคิดว่าไม่ใช่เขาก็เลยไม่สามารถทั้งที่เขาอยู่กรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพนะฮะมีค่าใช้จ่ายอยู่เหมือนกับคนกรุงเทพเขาเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือมีเยอะนะครับไม่ได้รับเงินเยียวยาใช่ฮะมีเยอะนะครับเคสแบบนี้เพราะนั้นผมว่าช่วงนี้เนี่ยต้องลงละเอียดนะครับแล้วก็ต้องทำให้เร็วคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผมจะมีข้อตำหนิรัฐบาลเนี่ยก็คือไปพึ่งพาระบบราชการมากเกินไปนะครับอย่างกรณีกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะฮะให้ต้องรอทุกคนมาขึ้นทะเบียนก่อนแล้วถึงจะเริ่มยิงเงินออกไปนะครับแทนที่คือทุกๆวันเนี่ยมันมีค่ามากนะครับสำหรับคนที่เขาขาดรายได้แล้วเขารอเงินก้อนนี้อยู่นะเพราะนั้นแทนที่ต้องให้เขารอ3อาทิตย์บางที4อาทิตย์เนี่ยนะมันสามารถที่จะมีรอบจ่ายเงินออกไปได้อาจจะทุก3วันเลยนะครับอย่างช้า7วัน
ใครขึ้นทะเบียนแล้ว3วันยิงเงินออกใครขึ้นทะเบียนแล้ว3วันยิงเงินออกคือไม่ต้องรอให้รัฐให้ราชการสะดวกว่ามีการขึ้นทะเบียนครบทุกคนณสิ้นเดือนแล้วถึงจะเริ่มที่จะโอนเงินถึงผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างนี้ครับคือมันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าภาคการเมืองภาครัฐบาลเนี่ยต้องลงมาขันน็อตให้เข้มต้องตระหนักนะครับว่าวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆทุกๆวันที่รอเงินช่วยเหลือเนี่ยมันบางทีอันนี้พูดไม่ได้ต้องการดราม่าเลยนะครับแต่มันคือ1วันที่ลูกเมียอาจจะไม่มีข้าวกินนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องตระหนักถึงระดับความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่านี้ครับโอเคนะครับตอนนี้พี่นศนะครับพิมพ์เข้ามานะครับบอกว่าสามารถติดตามเพจของคุณกรได้นะครับหรือว่าถ้าหากว่าจบรายการถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์อินบ็อกซ์เข้าไปได้นะครับเพจของคุณกรคือพิมพ์ชื่อคุณกรเลยนะครับกรจาติกาวณิชนะครับหรือจะพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาก็ไป follow กันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าวันนี้เวลาอาจจะจำกัดนะครับโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นรายบุคคลประชาชนคนทั่วไปนะครับที่อยากจะมองหา S curve ใหม่แล้วกันนะครับคืออย่างตอนนี้เราก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของบล็อกเชน NFT อะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้มันก็สามารถตอบโจทย์ได้ในกลุ่มนึงนะครับแต่ว่ามันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันนะครับว่าคุณกรเช่นมันเป็นแค่กระแสชั่วคราวชั่วคราวมั้ยนะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เองเราจะเห็นนะครับมันมีการประมูลเช่นไอ้รูปภาพหินน่ะผมไม่แน่ใจว่าคุณกรได้เห็นหรือเปล่าครับคือไอ้ล็อตแรกเค้าก็ประมูลกันไปมั้ยผมจะไม่ผิดรู้สึก5ล้านมั้งฮะแล้วล็อตหลังรู้สึก18ล้านแล้วก็รู้สึกจะมีอีกแบบโหมันไปขนาดนั้นเชียวเหรอมันคุณกรมองประเด็นนี้ยังไงฮะมองประเด็นมาไม่รู้เป็นการฟอกเงินหรือเปล่าเอาละโอเคคือผมว่าโอกาสของคนไทยยังไงฮะไอ้พวกที่มีพวกนี้มันโอกาสเป็นเอาก่อนอื่นเลยนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องกระแสหรือเปล่านะคือผมมองว่าโอกาสที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรื่องกระแสแน่นอนนะครับและสิ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลมากที่สุดของในส่วนของประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยก็คือเราจะตกกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าตกเนี่ยคือเราตกไปแล้วหลายรอบนะครับเอาดูอย่างรอบอินเทอร์เน็ตนะฮะรอบการสร้างแพลตฟอร์มเราไม่มีแพลตฟอร์มอะไรของเราเองเลยนะครับอินโดนีเซียเขายังมีของเขานะครับธุรกิจแพลตฟอร์มแต่ของเรานี่ก็คือทุกแพลตฟอร์มที่คนไทยนิยมใช้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของต่างประเทศหมดตั้งแต่โซเชียลมีเดียไปจนถึงอีคอมเมิร์ซนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงความสูญเสียนะครับที่มหาศาลไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียในแง่ของโอกาสการสร้างรายได้รวมไปถึงความสูญเสียในแง่ของ data ข้อมูลซึ่งมันสร้างความเสียเปรียบให้กับผู้ประกอบการในระยะยาวอีกต่างหากนะครับเพราะว่าข้อมูลไปอยู่ในมือของผู้ประกอบการต่างประเทศของแพลตฟอร์มต่างประเทศที่มีความใกล้ชิดนะครับกับผู้ผลิตในต่างประเทศอีกต่างหากเขาสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่ากระแสความต้องการสินค้าของคนไทยจะเป็นยังไงใน3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าอย่างแม่นยำนะครับเขาบอกได้เลยว่าอีก6เดือนคนไทยจะนิยมรองเท้าทรงนี้สีนี้นะครับผู้ประกอบการในแง่ของผู้ผลิตของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับ production line เตรียมที่จะรองรับกระแสที่มีการประเมินอย่างแม่นยำจากalgorithm จากตัว AI ที่ embedded อยู่ในแพลตฟอร์มของเขานะครับเพราะนั้นเรานับวันไปเนี่ยเรากลายเป็นผู้บริโภคนะครับหรือไม่ก็อย่างเก่งก็คือเป็นผู้แบบซื้อมาขายซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับเราจะมีคนไทยตอนนี้ที่มีอาชีพทำงานทำรายได้ได้ดีนะครับแต่ถามว่ามันยั่งยืนแค่ไหนในการที่จะซื้อของถูกจากจีนมาทำหน้าที่เป็น KOL มาขายในราคาที่มีกำไรให้กับคนไทยนะครับอะไรที่ขายดีแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวจีนเขาจับความได้เพราะเขามี data มีข้อมูลนะเขาก็มาขายเองเราก็ต้องดิ้นรนไปหาช่องทางอื่นๆนะครับที่อาจจะมีโอกาสในการทำกำไรน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราตกขบวนรถไฟนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณานะครับว่า1เรากลับไปขึ้นขบวนวิ่งไล่ให้ทันแล้วก็ขึ้นขบวนรถไฟนั้นได้หรือไม่สร้างแพลตฟอร์มของเราเองได้หรือไม่
มันก็มีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีอย่างกรณีเมื่อกี้พูดถึงแอปเป๋าตังค์ไปแล้วตรงนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับรัฐบาลประสบความสำเร็จอย่างมากในการที่จะกระตุ้นให้คนไทยระดับรากหญ้าเลยนะครับจำนวนแบบ30กว่าล้านคนเนี่ยวันนี้มีแอปเป๋าตังค์อยู่ในโทรศัพท์มือถือของตนนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้เงินในรูปของ cashless ผ่านเป๋าตังค์กับโครงการอย่างเช่นคนละครึ่งบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งทำให้เรามีฐานข้อมูลการใช้เงินมีความสามารถในการที่จะเริ่มวิเคราะห์พฤติกรรมของประชาชนจำนวนหลายสิบล้านคนนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของโอกาสในการสร้างแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าถามว่า Data และข้อมูลนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับแล้วเขาก็นั่งทับมันไว้เฉยๆวันเวลาที่ผ่านไปข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็จะล้าสมัยนะครับเอาคืออีกสักเดือนนึงมันก็แทบจะไม่มียังมีประโยชน์อยู่แต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยประโยชน์ของมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ current นะครับมันไม่ใช่เป็น data ที่เกิดจากพฤติกรรมในปัจจุบันในขณะที่ Lazada เขารู้แบบทุกนาทีทุกชั่วโมงนะครับว่าเราซื้ออะไรบ้างเราชำระเงินยังไงเราใช้เงินประมาณเท่าไหร่และอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะนั่นคือเรื่องแรกคราวนี้เรามาดูเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันยิ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเห็นว่าเราต้องพยายามให้โอกาสตัวเองให้มากที่สุดนะครับให้โอกาสผู้ประกอบการแล้วก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนะฮะที่เขามีความสนใจโดยธรรมชาติแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมีทักษะเพราะเขาเป็นดิจิทัลเนทีฟไม่เหมือนพวกผมที่เป็นรุ่น Gen X หรือ Boomer นะครับที่ต้องมาเรียนรู้มันไม่ได้เป็นความรู้โดยสัญชาตญาณนะครับเหมือนกับคนรุ่นใหม่เขาแต่การออกกฎกติกาเนี่ยมันยังออกโดยคนรุ่นผมอยู่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่ซึ่งบางทีมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมันสะสมประสบการณ์มามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าบางทีในยุค disruption ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบนี้เนี่ยไอ้ความคิดในกรอบเดิมเนี่ยมันเอามาใช้กับเทคโนโลยีแบบใหม่ยากนะครับในหลายๆเรื่องผมถึงชอบแนววิธีเรื่องของ sandbox นะครับคือ sandbox เนี่ยมันก็คือพื้นที่ทดลองกระบะทรายที่เด็กเล่นเลอะเทอะอยู่ในนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่เสียหายก็อยู่ในวงจำกัดถูกครับมันเสียหายก็อยู่ในวงจำกัดถ้าเราดูนิยามคำว่าแซนด์บ็อกซ์ของซีรีส์เกาหลียอดฮิตนะครับคือเขาก็จะบอกด้วยบอกว่าเนื่องจากมันเป็นทรายเนี่ยถ้าล้มมันก็ไม่เจ็บด้วยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่ทดลองให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับถ้าล้มก็ไม่ถึงกับล้มละลายนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับใช่เช่นเดียวกันถ้าแนวความคิดมันเกิดมีผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงความเสียหายมันก็จำกัดอยู่ในกระบะทรายนั้นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าทัศนคติที่มีต่อของใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนจะเป็น AI จะเป็นคริปโตซึ่งก็เป็นนวัตกรรมส่วนหนึ่งที่มาจากเทคโนโลยีบล็อกเชนมันควรที่จะเป็นทัศนคติทำนองเรื่องของแซนด์บ็อกซ์นะครับแซนด์บ็อกซ์จริงๆมันมีคุณสมบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีมันก็จะเห็นชัดนะครับสองข้อด้วยซ้ำไปข้อแรกเนี่ยก็คือมันเป็นศูนย์รวมของข้อมูลของ Data ที่ developer เนี่ยในแซนด์บ็อกซ์นั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้จินตนาการของเขาแล้วก็ใช้ความสนใจหรือทักษะของเขาเนี่ยในการที่จะเอา data นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จำได้ไหมครับตอนที่เขาวันที่เขาเปิดแข่งขันกันเนี่ย data ชุดเดียว developer team ต่างๆเนี่ยเอา data ชุดนั้นไปใช้ในวิธีที่ต่างกันซึ่งรัฐบาลเองหรือราชการเองไม่มีทางนะครับที่จะคิดได้ทั้งหมดหรอกครับว่า data ชุดนี้เนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างแต่ว่าถ้าเราเปิดพื้นที่นะครับให้กับคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเขาเห็นแล้วเขารู้เองว่าเฮ้ยมีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราน่าที่จะเอาไปทำยอดอย่างไรอีคอมเมิร์ซได้เอาไปทำเรื่องของธุรกิจไฟแนนซ์ได้หรือไปประเมินเครดิตได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็คือ
มันจะเป็นที่รวมศูนย์นวัตกรรมแล้วก็จะเป็นแรงดึงดูดแรงจูงใจทำให้แหล่งทุนเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหานวัตกรรมแล้วก็ developer และผู้ประกอบการไทยนะครับซึ่งก็จะเห็นอีกในซีรีส์นั้นเนี่ยก็คือวันที่เขาได้มีโอกาสได้โชว์เคสได้พิชงานของเขาเนี่ยไอแรงบันดาลใจสำคัญของเขาก็คือมันจะมีinvestor มีนักลงทุนมารับฟังด้วยนะครับเพราะนั้นผมอยากเห็นแบบนี้ครับในประเทศไทยมันไปได้หลายเรื่องนะครับรวมไปถึงซึ่งคือความประเด็นมันคืออย่างนี้ครับเอกผมว่าวันนี้เนี่ยเราจิ้มไปตรงไหนนะครับที่เรามองว่าเป็นปัญหาแล้วอาจจะเป็นโอกาสของประเทศเนี่ยนะไม่มีเรื่องไหนที่ไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องสมมติเรามองว่าประเด็นปัญหาการเกษตรนะถ้าถามว่าเพนพอยต์สำคัญที่สุดของพี่น้องเกษตรกรคืออะไรก็คือยิ่งทำยิ่งจนนะเราก็วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คำตอบส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการขาดปัจจัยเช่นน้ำนะครับเรื่องของปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆราคาปุ๋ยบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องของกลไกตลาดนะครับที่ทำให้เขาเสียเปรียบนะฮะเขาได้ราคาที่ไม่เป็นธรรมเขาไม่มีความสามารถในการเข้าถึงหรือรับรู้ราคาที่เป็นธรรมได้เขาเข้าไม่ถึงผู้บริโภคโดยตรงนะครับจำเป็นต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางซึ่งในตัวมันเองไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าหลายครั้งทำให้เขาเสียอำนาจการต่อรองคือพอเราเห็นเพนพอยต์เหล่านี้เนี่ยนะเราก็สามารถที่จะจินตนาการต่อได้เลยว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ปัญหาหลายๆเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับมันได้หมดเลยนะครับแม้แต่เรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเป็นทำให้เขาสามารถที่จะสูบน้ำจากแหล่งน้ำมาถึงที่ของเขาได้นะครับเทคโนโลยีดาวเทียมในการที่จะประเมินว่าพื้นที่ไหนในไร่ในนาของเขาเนี่ยขาดปุ๋ยขาดน้ำจะได้สามารถที่จะใช้ปุ๋ยใช้น้ำให้แม่นยำนะครับแล้วก็จำกัดเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียในแง่ของทรัพยากรที่หาได้ยากอยู่แล้วเป็นต้นนะครับผมถึงได้บอกการศึกษาช่วงโควิดนี่เห็นชัดนะครับเรามีประเด็นปัญหาการศึกษาเราไปเรียนที่โรงเรียนไม่ได้เรียนออนไลน์ก็ไม่เวิร์กนะครับคือมันไม่เวิร์กเลยอ่ะนะฮะด้วยประเด็นปัญหาปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีแท็บเล็ตไม่มีนะครับแล้วก็ครูเองก็ขาดความพร้อมขาดการฝึกอบรมและทักษะในการสอนออนไลน์คือมองไปทางไหนนะครับหนึ่งในปัญหาหรือว่าทางออกนะครับต่อปัญหานั้นๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีเพราะนั้นอย่างที่เราต้องลงทุนตรงนี้นะครับเราต้องลงทุนตรงนี้แล้วผมขอพูดมายาวนะครับที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเราต้องปรับที่ระบบการทำงานของราชการเองของรัฐเองนะครับคือเราจะสังเกตว่ามันไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่มีความล้ำหน้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่รัฐมีประสิทธิภาพด้วยอเมริกาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากภาคเอกชนล้วนๆนะครับรัฐบาลเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในยุคอนาล็อกอยู่อาจจะมีดีกว่าเรานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่มันก็มีหลายประเทศที่เขาเอกชนเนี่ยได้โอกาสเพราะต้นทุนลดลงโอกาสในการเข้าถึง data มีมากขึ้นเพราะภาครัฐเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงทางด้านเทคโนโลยีนะครับจะเป็นสหราชอาณาจักรจะเป็นสวีเดนจะเป็นเอสโตเนียจะเป็นเกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเนี่ยถ้าเราถามว่าหนึ่งในปัญหาและอุปสรรคตัวฉุดการพัฒนาของประเทศที่สำคัญมากที่สุดคืออะไรเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันคือระบบราชการนะครับเราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของ
การยืมเงินเยียวยากองทุนประกันสังคมนะครับคือถ้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยอยู่ในมีดาต้าเบสที่ครบถ้วนอยู่แต่แรกนะเมื่อนโยบายของรัฐบาลลงมาว่าทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนอิสระตามมาตรา40ใน29จังหวัดนี้จะต้องได้รับเงินเยียวยา 7,500 บาทเนี่ยพรุ่งนี้เขาต้องสามารถยิงเงินออกไปได้เลยนะฮะอาจจะวันนี้เลยวันนี้โอเคเบ้อไปหน่อยนะครับเอาว่าภายในวันสองวันเนี่ยเขาต้องสามารถที่จะยิงเงินออกไปได้ทำได้ไม่ใช่ทุกครั้งต้องมาให้ประชาชนลงทะเบียนไปขึ้นทะเบียนในแอปใหม่ที่ต้องเขียนใหม่ทุกรอบนะครับแต่ละกระทรวงเขียนแอปของตัวเองคือมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับคือแม้แต่รอบนี้เนี่ยมันมีคำถามว่าก็30กว่าล้านคนมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วทำไมจองวัคซีนผ่านแอปนั้นไม่ได้นะครับทำไมขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปนั้นไม่ได้ทำไมแต่ละกระทรวงเนี่ยจะต้องพัฒนาระบบของตัวเองขึ้นมาสร้างปัญหาสร้างความยากลำบากให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นจะจุดก้าวสำคัญก้าวแรกนะครับในการที่จะนำไปสู่การยกระดับประเทศของเราให้เป็นประเทศที่ทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็คือการปรับเรื่องของ GovTech Government Technology เนี่ยทำให้รัฐบาลเองและระบบราชการอยู่ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีให้ได้นะครับครับก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่จะตกขบวนซึ่งเราก็ตกมาหลายรอบนะครับอย่างที่คุณกรบอกนะฮะ คุณธีรวัฒน์นะครับบอกว่าเชียร์คุณกรนะครับเชียร์นะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกชอบแนวความคิดของคุณกรนะครับนะฮะโอเคแต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณกรบอกว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากตัว mindset นะครับซึ่งมันก็คือ mindset ของพวกเราด้วยนะครับทางทีมงานผมเนี่ยนะครับก็ไปสังเกตเห็นเหมือนกันว่าคุณกรเองก็มี mindset ที่ทันสมัยมากๆนะครับคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ก่อติดเรื่องของเทคโนโลยีอะไรได้ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ปรับตัวได้เร็วมากๆเลยนะครับอย่างเรื่องอันเนี้ยนะครับก็เป็น NFT นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับคุณกรเองก็เข้ามาทำตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็อยากจะให้คุณกรช่วยเล่าไอเดียในความคิดตรงนี้หน่อยนะครับแล้วถ้าสมมุติเป็นคนทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราจะหาโอกาสจากตรงนี้ได้ยังไงครับโอ้ได้เลยครับคือก่อนอื่นวันนี้เป็นวันสุนัขโลกนะครับ International World Dog Day เพราะฉะนั้นใครมีสุนัขก็อย่าลืมหันไปลูบหัวมันสักนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายที่เราได้กำหนดไว้นะครับในการประมูล NFT ซึ่งเป็นภาพของสุนัขพันธุ์ French Bulldog 20ตัวที่ผมเลี้ยงอยู่ที่บ้าน20ตัวเหรอฮะ20ตัวเพราะนั้นเราเปิดมาประมาณ20วันนะครับแล้วก็เที่ยงคืนคืนนี้เนี่ยก็คือเราก็จะปิดการประมูลนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มคึกคักมากเพราะว่าคนก็เนี่ยครับรอวันสุดท้ายกันดูเหมือนส่วนใหญ่ถามว่ามันมีที่มายังไงมันก็มาจากทั้งในส่วนของความสนใจที่ผมและทีมงานมีในตัวเทคโนโลยีใหม่ก็คือ NFT นะครับเขาจริงมันอยู่กับเรามาหลายปีแล้วแต่มันมาดังเอาปีนี้นะครับเพราะว่ามีศิลปินที่ผมขอเรียกว่าเป็นดิจิทัลอาร์ติสต์ละกันนะครับเป็นศิลปินที่ในที่ใช้ระบบดิจิทัลในการสร้างผลงานเนี่ยเขาได้มีการประมูลภาพ NFT ที่ทำให้โลกตะลึงนะครับได้เงินไปประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะครับจากภาพเดียวแล้วก็เลยทำให้แม้แต่กูรูสายเทคอย่างเช่นแจ็คดอร์ซี่ซึ่งเป็นผู้คิดค้นตัว Twitter เนี่ยเขาก็ได้เอาทวิตแรกที่เขาทวิตตอนที่เขาเปิดใช้ Twitter นะเอาไปโทเคนไนซ์นะครับเป็น NFT แล้วก็เอาไปประมูลขายก็ได้เงินไปเกือบ3ล้านเหรียญสหรัฐนะครับประโยคสั้นๆประโยคเดียวนะคือคนก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะประโยคในทวิตทำไมมันถึงมีค่าได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอธิบายนะครับว่ามันก็เหมือนกับจริงๆไม่ได้ต่างกับทรัพย์สินชนิดอื่นๆที่คนพร้อมที่จะให้ค่าให้ราคานะครับแล้วมันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่ผมไม่มีใครตอบได้นะครับมันก็คือแล้วแต่ความพึงพอใจซึ่งทรัพย์สินทั่วไปหรือจะเป็นทรัพย์สินดิจิทัลในรูปแบบของ NFT เนี่ยมันจะมีราคาได้เท่าไหร่เนี่ยส่วนหนึ่ง
มันก็มาจากที่มาของมันเรื่องราวของมันสตอรี่ของมันนะครับอย่างทวิตนั้นเนี่ยมันเป็นทวิตแรกของผู้ก่อตั้ง Twitter นะฮะในเทคโนโลยีที่โอ้โหตอนนี้คนใช้กันไปเป็นกี่ร้อยล้านคนเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของนะครับมันมีสตอรี่ของมันนะกลับมาที่ Mission Possible Possible ก็เล่นคำนิดนึงนะครับก็คือ Mission Possible ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนะฮะทอมครูซภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังผมมาปรับเป็น possible ก็พอที่แปลว่าอุ้งเท้าน้องหมานั่นเองนะครับใช่คราวนี้ก็เนี่ยครับมีแมวอยู่ก็หลายสิบตัวนะครับแต่ว่ามี French Bulldog อยู่20แต่ละตัวมันก็มีสตอรี่ของมันนะครับซึ่งถ้ากดเข้าไปดูในแต่ละภาพเนี่ยลงไปข้างล่างนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของเขาซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมต้องเอา NFT ชุดนี้เนี่ยไปขายในแพลตฟอร์มของต่างประเทศนี่เรื่องเศร้าอีกนะครับจริงๆอยากที่จะขายในแพลตฟอร์มของคนไทยแต่ว่าเรายังติดเงื่อนไขทางกฎหมายนะมีหลายคนนะครับหลายเจ้าพร้อมที่จะเปิดแพลตฟอร์มตัวเองกลุ่มJFin ก็พร้อม BitCup ก็พร้อมแต่ว่ายังติดเงื่อนไขของทางฝ่ายกำกับนะครับที่เขากำลังศึกษาอยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาควรที่จะเข้ามากำกับดูแลไหมอย่างไรนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเอา NFT 20ภาพนี้เนี่ยไปประมูลขายที่แพลตฟอร์ม OpenSea นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม NFT ที่ตอนนี้ก็คือใหญ่ที่สุดในโลกภาพทั้งหมดเนี่ยก็คือหมาของผมทุกตัวแล้วก็แต่ละตัวนี้ก็คือให้ผมก็ภรรยาเป็นคนถ่ายภาพแต่ที่สำคัญนี่ก็คือมี Digital Artist คนไทยนะครับชื่อพายปริชัดสอนไพศาลเนี่ยคือผมเคยเห็นผลงานดิจิทัลของเขาเป็นดิจิทัลอิลลัสเตรเตอร์เขาเรียกตัวเองว่าอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกเนี่ย20ภาพถ่ายเอาไปทำให้เป็นงานศิลปะในแนวที่คุณชอบนะครับแล้วก็ผมจะโทเคไนซ์แต่ละภาพแล้วก็เอาไปขายเพื่อที่จะระดมเงินกลับมาสนับสนุนมูลนิธิสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดทุกคนเดือดร้อนหมดนะครับพวกมูลนิธิก็เดือดร้อนด้วยเพราะว่าคนพอนึกภาพออกนะครับรายได้หายไปทุกคนก็ต้องประหยัดแล้วก็หนึ่งในผู้ที่เสียโอกาสไปด้วยก็คือผู้ที่รอรับเงินบริจาคก็เลยคิดว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมและทีมงานสามารถที่ไปเรียนรู้เรื่อง NFT แล้วก็ได้กลับมาช่วยสัตว์เลี้ยงช่วยน้องหมาที่ไม่ได้มีโอกาสที่มีชีวิตสบายๆเหมือนละ20ตัวนี้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าครับเที่ยงคืนเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดประมูลแล้วก็ดูที่ว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะครับก็บางตัวเริ่มมีราคาขึ้นมาแล้วทั้งหมดก็ใช้Ethereum นะครับOpenSea ก็เป็นแพลตฟอร์มบนสมาร์ทคอนแทรคของ Ethereum ซึ่งถามว่ายากไหมสำหรับผู้ที่เขาถนัดไม่ใช่เรื่องยากหรือซับซ้อนเลยนะครับสำหรับผมก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปมันยากกว่าถ้าสมมุติในอนาคตเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มของไทยเราเองผมนึกภาพนะครับถ้าสมมุติว่าจะเป็น JFin จะเป็น BitCup มีแพลตฟอร์มที่นี่เนี่ยมีบางที่เนี่ยที่ในบางประเทศเนี่ยคือเขาเปิดให้ใช้เงินเฟียตเงินสกุลธรรมดาบาทดอลลาร์ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคือผมต้องไปเดิมทีผมถือคริปโตหลักที่ถืออยู่คือ Bitcoin นะครับผมต้องเปลี่ยน Bitcoin เป็น Ethereum ขอโทษเปลี่ยน Bitcoin เป็นบาทแล้วก็เปลี่ยนบาทเป็น Ethereum นะครับหลังจากนั้นผมต้องไปเปิด Wallet นึงก็คือ Metamask. ผมเปิด MetaMask นะครับแล้วก็โอน Ethereum ไปอยู่ใน MetaMask แล้วก็จับ MetaMask เนี่ยถึงจะเข้าไปใน OpenSea ได้นะครับซึ่งโอเคไม่เป็นไรหรอกมันขั้นตอนมันยังเยอะเกินไปนะครับแต่ก็อย่างที่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากเกินคนไทยที่วันนี้จริงๆเชี่ยวชาญเรื่องของคริปโตเรื่องของบล็อกเชนมากกว่าผมเยอะในจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังขาดโอกาสนะครับในการที่จะใช้ความสนใจและทักษะของตัวเองเนี่ยในการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับตัวเองสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเลยนะครับอีกก็คือผมไม่อยากเห็นว่าในอนาคตเนี่ยเราพูดถึงดิจิทัลโนแมดนะครับดิจิทัลโนแมดนี่ก็คือไอ้คนทำงานด้วยแล็ปท็อปเครื่องนึงสามารถ
ทำที่ไหนในโลกก็ได้นะครับแล้วนั่นคือคำว่าโนแมดคำหมายของคำว่าโนแมดนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยมีดิจิทัลโนแมดจากต่างประเทศเยอะนะครับเกาะพังงานเนี่ยเต็มเลยผมไปเที่ยวเกาะพังงานเนี่ยผมตกใจมากนะครับมันเหมือนกับเป็นสตาร์ทอัพหับของสวีเดนอยู่ที่นั่นนะแล้วก็เขาเล่าให้ผมฟังว่าเกาะพังงานเนี่ยมี Wi-Fi ที่ดีที่สุดในประเทศก่อนแผ่นดินใหญ่ประเทศไทยมีอีกเพราะฝรั่งเขาไปทำระบบเอาไว้ฝรั่งที่เหมือนกับเป็นผู้บุกเบิกมาเที่ยวด้วยมาทำงานด้วยอะไรอย่างนั้นนะฮะใช่ครับอันนี้ผมก็ยังคิดเลยว่าช่วงโควิดเนี่ยเราน่าจะเอาจริงเอาจังกับการที่จะมีนโยบายนะครับที่จะดึงพวก work from home ตอนนี้เปลี่ยนคอนเซปต์เป็น work from Thailand ให้ย้ายถิ่นฐานมาทำงานอยู่ที่นี่นะครับมาใช้เงินอยู่ที่นี่ซึ่งมันยากมากนะครับผมมีเพื่อนของลูกคนหนึ่งอยากมาเปิดธุรกิจแนวสตาร์ทอัพอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย BOI เนี่ยของไทยเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกอะไรนะสตาร์ทอัพวีซ่านะแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหระบบมันไม่ค่อยสตาร์ทอัพเท่าไหร่เลยครับ ใช้เวลาเป็นเดือนขอเอกสารยุบยับในระดับที่ผมไปดูแล้วผมก็ข้องใจว่าทำไมถึงจำเป็นที่จะต้องมีคำถามเกี่ยวกับธุรกิจเขามากถึงขนาดนั้นนะครับธุรกิจที่ยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าแน่นอนมันเป็นสตาร์ทอัพซึ่งมันยังไม่คือ USUI มันยังไม่ค่อยดีครับพูดง่ายๆโดยรวมแต่ที่ผมกังวลเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการดึงโนแมดจากต่างประเทศมาอยู่บ้านเราผมกลัวคนไทยเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยนะจะกลายเป็นโนแมดต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้ไปก็ตั้งเยอะแล้วผม อยู่ในวงการคือสัมผัสกับวงการฟินเทคมาสักเนี่ยครับ 4-5 ปีตอนนั้นก็ช่วยๆกันตั้งสมาคมไทยฟินเทคขึ้นมาเนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยมีฟินเทคหลายเจ้าต้องไปจดทะเบียนบริษัทอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเอื้อเขามากกว่าทั้งในแง่ของประเด็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเรื่องของแล้วมันเป็นความต้องการของแหล่งทุนเขาอีกนะครับที่อยากให้พร้อมมีความพร้อมที่จะลงทุนในบริษัทที่เป็นจดทะเบียนเป็นบริษัทสิงคโปร์มากกว่าการจดทะเบียนที่เป็นบริษัทไทยด้วยหลากหลายเหตุผลมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับผมไม่อยากเห็นมันจริงๆเราอยู่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราต้องเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็มันกลับมาที่ประเด็นที่อีกพูดเมื่อสักครู่ครับทัศนคติ mindsetmindset ของราชการของฝ่ายกำกับของรัฐบาลนะฮะที่มีต่อเรื่องของเทคโนโลยีเราต้องกล้าลองครับเราต้องปล่อยให้เขาได้ทดลองแล้วก็กำหนดพื้นที่ในรูปของแซนด์บ็อกซ์ไว้ก่อนก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีความชัดเจนเองครับว่ามันมีประเด็นไหนที่อาจจะควรที่จะต้องมีการกำกับดูแลด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กติกาอย่างไรบ้างแต่ถ้าเรามานั่งคือรอให้เรามั่นใจก่อนเนี่ยมันจะไม่มีวันนั้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา NFT ก็เปลี่ยนเร็วมันเริ่มด้วยงานศิลปะนะครับคือ NFT น้องหมาของผมนี่คือแบบเบสิกที่สุดแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ NFT มันเริ่มที่จะมีชีวิตละผสมพันธุ์กันได้นะครับ NFT ของแมวที่ผสมพันธุ์แล้วออกมาเป็นแมวอีกตัวนึงนะครับมันเริ่มที่มีการประยุกต์ใช้ NFT ในเกมนะตอนนี้ลูกผมก็เล่น Axie อยู่แล้วก็ทำตังค์ได้ด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าของเขาเพิ่มมาเป็นจาก300บาทต่อวันมาเป็นประมาณ500กว่าบาทต่อวันละผมไม่รู้โอเคคือขยับขึ้นมาตอนนี้ผมก็บอกแสดงว่าตอนนี้ได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วแต่ว่ามันก็คือเรียนรู้กันไปซึ่งมันเป็นเกมที่เวียดนามพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็ถามบอกว่ามันเขาคิดว่ายังไงตอนแรกผมก็มันจะอยู่ได้ยาวไหมนะครับจะยั่งยืนไหมเกมนี้หรือว่ามันสักพักหนึ่งหรือมันจะล้มไปด้วยระบบมันเขาก็บอกว่ามันโอเคนะผมเขาก็ประเมินว่ามันน่าที่จะอยู่ได้มีชีวิตของมันในอนาคตเนี่ยคือความต่างของ NFT คือข้อดีของ NFT เนี่ยคือมันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เราเป็นเจ้าของนะครับแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นเจ้าของนี่คือความต่างคือพอมันมีแพลตฟอร์มอย่างเช่น Facebook เนี่ยมันก็ดีนะฮะอยู่พักหนึ่งเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มมีความรู้สึกให้มันไม่แฟร์นะเพราะว่า Facebook ทำกำไรมหาศาลจาก data ที่เป็นของเรา
ครับแล้วเราไม่ได้รับส่วนแบ่งนี้จาก Facebook นะคือถ้ามันมีมุมมองนะครับหรือการตีความdata จากการโพสต์การแชร์การกดไลค์ของเราเนี่ยว่ากรรมสิทธิ์เป็นของเรานะครับถ้าสมมุติแต่เราปล่อยให้ Facebook สามารถเอาไปใช้ได้นะแต่เงื่อนไขก็คือรายได้ต้องปันส่วนกลับมาให้เราบ้างถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเกมเลยนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับตัว access ในเกม Axie นะรายได้กลับมาที่เจ้าของตัว NFT นะครับเพราะอะไรเพราะว่ากรรมสิทธิ์ใน NFT นั้นในสินทรัพย์ดิจิทัลชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของเราเพราะนั้นมันเริ่มมีพัฒนาการมีวิวัฒนาการและผมอยากเห็นคนรุ่นใหม่คนไทยเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้สามารถที่จะเป็นคนสร้างแพลตฟอร์มเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแทนที่จะเป็นผู้เล่นอย่างเดียวหรือเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวได้ครับด้วยความเคารพครับคุณกรณ์ตอนนี้ทีมงานแจ้งว่าเดี๋ยวคุณกรณ์ต้องไปอีกห้องนึงนะฮะพอดีเราคุยกันเพลินมากเลยนะครับอันนี้ชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาพอดีเลยนะครับยังไงก็ไปตามคุณกรณ์ต่อได้นะครับที่เพจ Facebook นะครับส่วนคนไหนที่มี account อะไรต่างแล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปประมูลได้ถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับเที่ยงคืนวันนี้นะครับเที่ยงคืนครับโอเคได้ครับคุณกรณ์งั้นเดี๋ยวรอบหน้าผมขออนุญาตเรียนเชิญใหม่นะครับรายได้ทั้งหมดก็อย่างที่ว่าครับกลับมามอบให้กับมูลนิธิดูแลสัตว์มูลนิธิครับผมได้ครับวันนี้สนุกมากนะครับได้ความรู้กันไปเต็มๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคนไหนที่อยากจะฟังคุณกรณ์ต่อก็สามารถไปตามต่อกันได้ที่ Clubhouse ใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณกรณ์ครับครับสวัสดีครับอีกครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ 1,000 ท่านณจุดที่เราไลฟ์ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีเราเคยมีสุขภาพในการใช้ชีวิตครับนี่คือถามอีกทีโดยเพจถามอีกกับอีกครับสวัสดีครับคุณกรณ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ